ตอนนี้เนี่ยดีเรียตเอาละแกจะแต่ยังน่ะนี่กูมองน่ะมาตาจุนนี่พิจารณาเลยเนี่ยเนี่ยเจ้าสุยาก็ตอนนี้มีเพียงตีดันขึ้นทุกข์ด้วยเครื่องอุจจาระจ้าเลยด้วยจริงจริงยังซาบมาเก่งกว่าแกจ้าเลยแต่ยังน่ะตัวจริงตาจุนนี่ฮะเลยมีตาของเราเนี่ยบูจูองซาบมาจีนูลิซาอาทายงจิมูปีวาจวานเนี่ยเสียงบีตันนี่ยังก็เป็นลมอยู่กันเลยมาสู้จีมีจ้าวะลาเม่ฟีฟอริลาสเนียนี่ฮะทางกูอยากลิซาคนนั้นคนนี้ ฟีฟอริลาสเนียนี่มาเป็นลมสาเจ้ากูและแม่ยีโทเกจายะก็ทำไมถึงยังเคเรคนนั้นสั่งงานเหมียวเสียงดูปีดาวซูเนปเชปาร์เรสกูบิวซีแมงเกเน่ตัวเขาเอาเช่าปูจูซานี่เดพีดิชาสุยาเอซีแมงโกปูจ้าองซานอุซาวเน่ตายินดาริกาจางบอมีเปียมาควยชาเวอดูดกว่าลุลเลยยายูจาโบตบอดูเกจาร์เน่เว็บเชปาร์เร จะนิบอยเองปีดาวซูมีมานั่งเงาะพี่ปอลาบอดว่าองค์ยิ่งชาบีเกเรนี่รู้เลยพี่นายมาเลยสุยาเสสสมาเลยปีดาวซูนี่กูจะขันตนาจิมปาเกจาระอาลงตีเดตายมาเบ่ทำไมแม่ที่รู้ปีดาวซูนี่รีฮะแต่เก็บเอ็งเนี่ยตาราชีเดปีดาวซูนี่เฮียลาในเงาะตัดเชื่อมาปาร์เดจะยามยาจ้าลุลเลชเน่มาด้วยขึ้นดูนิมยาวาราพิเศษเนี่ยปีสุเรตายพี่เนบีละ ดาริกะไม่กงทุกสิ่งเรื่องนี้บ้างเลยยันนี่ยันเนี่ยมิวเนี่ยจูบันจังสองเลยเนี่ยเจ้าเย่เลิกวันที่อาลุงฮะแต่ยังน่าบังสีลงไปส่งเงี้ยจ้าเลยเป็นลมยิ้มมาอีหลังส่งนายเงี้ยสุกเรียกจะนอรู้กูเพื่อจะเอาชาวบ้านเชื่อกันอุบลีฮะยูเนเตอรี่ constitution ลูมิโอตมิโอเรสโซเรนายงามิโอมาฮอบเพเน่ลูมิโอปังซงปีดังซูนายงามิโอเรอเทกเบตเตย์ยาวไปเลยลูทางกูอยากเลือกคนนักคนในการจิมบาเกเรจะให้ผิวผิวหลุดออกมาลุลเลย์ปีตุกับปูโจอังสังอ่ะปีดังซูเนปตะบีตุเย่เมียงอูปโยจ้าเขวาร์เร่ที่เช่นฮะปูโจมีอแมเน่ปีดังซูบ้าทับไปเม่ปูโจจะส่งเกบีนับไปมา ปีดังสุดที่สาวีหลังจากงานนี้เลือดชอบีและนักการปฏิบัติการเรียกเขาที่กันเองที่ส่งเงินมาได้ในบีบาบูที่รูปที่นี่อะไรเจ้าเองก็ซีเจจิเมโซย์ปัตมาชะกาตายน่าลูมิโอซูเดตาร์เรกินเอรุยเอเชโกลิลิวชูแคนิยาระอเลมัทาระอเนตาระมาชีเวปงดันยาลูสามฮูริกาปูมยานีราเวปเชปาร์เรนาวดชะกา เคียสเซสมาตายมีเอาเฉยเนี่ยปัตตบีอเมียวตาเซนโลสุยามะปีดังสุอเซนเรมาตายนารีเอตเวลงเล่าเดนเนียเมียชิมูอเยจีเดสงเพียชัดเรมาตายนารีปาวินสงเพียขวัญเมียมูเว็บเชปาร์เรนาวสงชะการอตายนาอควินเยรียินเจมูเดลิทงเนอเซนลารีอเบียวะพอทุกขันซากุเมียราพิเดโลนายงยิลีลาตงตัดตุริกามาจากคณะวีแวนทับยาลีชิบาร์เร ถ้าจากไดนาซีลงยิ่งใหญ่ที่สาวนายโบโซย์แดนดูยินเน่กูไปพิจารณาเรื่องชีเร่ดิโมแครติกเฟดเรปีดังสู้กูพอสาวนายโบรู้ว่าปะเร่ดิโลพิลามาเล่นายงานจะว่ามาเส้นแม่เน่ปีดังสู้เนรีโกอันเนตาราชิชิเน่เปียวเปียวป้าป้าเส้นเรนายจามาเบ็ปเชปะเร่ เคสเซสโซยารีและทัดดีมา อเมียวตาสีลงยิ่งยมุยาบอดแวกีเรนยิ่งใจเอโกปงตระมิวส่งเนจูบันเกจาราโกจุ่มยิ่งใจมาพิบาร์เร่ทับไปเม่เอาเมียมูโรเมียเกจาบาบูอาจารย์ยังอ่ะตายนารีเอแดนดูยิ่งเน่กูบันพิจารณ์กุนเรโกอดีแม่พิมุมชีเกลูพิบาร์เร่ทีโลเน่กีเรนปฏิบัติการีเน่ปังคนนั้นเซจอกาลามาตายนาเลเน่พ่อยรีเล่อเมียบยาปอบาวลาเกพารอเร่ปีเกเร่สุยาตัดดันนัสมา อเมียวตาสีลงยิ่งยมุเปลี่ยนเลยยาชีโบด้วยยิ่งใจยิ่งสุนิบุรีลูกเขยจ้าบาร์เร่ณท้าวสัตว์คุณเอโกลาเรมาซาเจงเกเร่ยิ่งใจยิ่งลงงานเสียหาเซนิกาลาปีเดชัยมา NCA สาเจ้าเวนตายนานและนักการอภัยเสบเวทีศิลาบาร์เร่สาเจ้าเวนและนักการอภัยรีเน่ใจบุรีโชชานางเกบีปีดังสุยิ่งใจยิ่งนิลากันเรโกลีเจงเอทีเจมปานางเกบาร์เร่ปัตมานิลากันงานเน่ สุดท้ายนี่ละกันกาลาอธิปีดังสุดทบอดูนี้จะสาเจ้าอันนี้เนี่ยเสียไปต้องกูอธิและแม่ทุนนายเกบีสู้ๆบังทบอดูนี้จะคนนั้นเสด็จเชียร์เรื่องที่ยังใจยิ่งคีแต่พี่ๆช่วยเกียร์บาร์เร่ทับไปเมื่อนัทเอาหน้าเสด็จคุณเนี่ยฟีฟอยล่าเจียนนิมารอเซซุนเนี่ยจะคู่จ้าแค่แค่แค่ที่สาวทายาเร่ยังใจยิ่งลงงานเสนอหาสกังสีเออานาเต็มหัวเนี่ยดูเรื่องป้าเปียกเกียร์บาร์เร่ อาณาเดชกังซีฮะนัทเอาหน้าเสด็จคุณเนี่ยฟีฟอยล่าสักคนในยานีมายังใจยิ่งเนี่ยปัตเต้ก็มันดีต้องกูเพื่อสีเกบาร์เร่
ဒါပေမဲ့တနှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်အထိငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုးတက်မှုတွေမရခဲ့တဲ့အပြင် NCA စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့နဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့မြင်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်NCA ကိုလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုယာယီတစ်နှစ်ရပ်ဆိုင်းထားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။တက်မတော်အနေနဲ့2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့ကစပြီး2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့အထိပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်ဆဲရေးအတွက်ထုတ်ပြန်ချက်ပေါင်းအကြိမ်20လုတ်ပေးခဲ့ပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်ဆဲပေးခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဒီနှစ်ကောင်အထိပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်ဆဲရေးကိုလုတ်ပေးသွားမယ်။2022ခုနှစ်နှစ်တကူနှုတ်ခွန်းဆက်စကားမှာလဲတက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ကာလုံအစည်းအဝေးမှာစစ်ကောင်စီကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြည့်ခတ်ရစဲရေးထုတ်ပြန်ချက်တွေအကြံရေးဘလောက်ပဲထုတ်ထုတ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေခဲ့တာပါ2022ခုနှစ်ကနေအခုအချိန်ထိဆိုရင်မကြုံစဘူးတိုက်ပွဲတွေပုံများလာတဲ့ဆိုတာအထူးပြောနေစရာမလိုတော့ပါဘူး KNU ကတော့2022ခုနှစ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU လက်အောက်ခံ KNLA တပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲပေါင်း3152ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်က2190ဦးသေဆုံးပြီး2048ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲစီးရင်ကိုအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့2022ခုနှစ်တနှစ်တာကာလထဲမှာတိုက်ပွဲတွေအများအပြားဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်ဒေတာရင်းသတင်းသမားတွေရဲ့တင်ပြချက်တွေမှာအားလုံးကတွေ့မြင်နေရပါတယ်တိုက်ပွဲအချို့ဆိုရင်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါအကြံရင်များစွာလှုံ့ဆော်လာခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဟာမီးစားတစ်ဖက်ရေမုတ်တစ်ဖက်ငြိမ်းချမ်းရေးလို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ဆောင်ရှားဖို့ဆိုပြီးတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာနဖွဲ့စည်းရုံတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုကိုယ်စားလှယ်တွေအဖြစ်နေရာပေးတာလောက်နဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေမပြည့်စုံသွားပါဘူး။ဒါကအပေါ်ယံကြောတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိဖို့ဆိုရင်တော့ဒီမိုကရေစီအရေး၊တန်းတူရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အရေးတွေကိုအမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုထူထောင်နိုင်ဖို့သာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းနိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးအခြေအနေတွေကိုလေ့လာဆောင်ကြည့်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Institute for Economic and Peace IEP ကထုတ်ပြန်တဲ့2022ခုနှစ်ကမ္ဘာအငြိမ်းချမ်းဆုံးအညွှန်းကိန်း Global Peace Index GPI မှာကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း163နိုင်ငံအနက်မြန်မာနိုင်ငံဟာ2020မှာအဆင့်126ရှိပေမဲ့2022ခုနှစ်မှာတော့အဆင့်131အထိကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်ထိလည်းတိုက်ပွဲတွေနေရာအနှံ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအခြေအနေဟာစိုးရိမ်ရေမတ်ကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုရမှာပါ။ဒီထက်ပိုပြောရရင်တော့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလောက်အချိန်ယူတိဆောက်ထားရတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဟာစစ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့အတူအချိန်တို့အတွင်းမှာပျက်စီးသွားခဲ့ရတဲ့အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးလမ်းလည်းနှိပ်ထိတန်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးအနီးအဝေးကိုဆန်းစစ်ကြည့်ရင်ဝေးတထက်ဝေးနေသေးတဲ့အနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်တည်ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သလိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးမျှော်မှန်းနေတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုတာကလည်းဝေးနေအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်။